ผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายหิมะตกหนักแคว้นแซกโซนีทางภาคใต้ของเยอรมนีต้องเผชิญกับหิมะตกหนักส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่รอยต่อพรมแดนระหว่างเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็กมีรถบรรทุกหลายสิบคันจอดติดเป็นแถวยาวเนื่องจากมีรถหลายคันจอดเสียกีดขวางทางขณะที่ตำรวจต้องประกาศเตือนผู้ขับขี่ให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีรถหลายคันจอดเสียกีดขวางทางเนื่องจากหิมะที่ตกคลุมทำให้พื้นผิวถนนเปียกลื่นแม้ว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ปิดเส้นทางสายใดขณะที่การจราจรติดขัดก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายส่งผลให้คนขับรถบรรทุกต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายบนท้องถนนต่อไปด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีคาดการณ์ว่าจะมีหิมะตกหนักในอีกหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล400เมตรสภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อรถไฟใต้ดินและรถไฟภูมิภาคบางสายด้วยการขนส่งระหว่างเมืองตามทางหลวงถูกระงับโดยสิ้นเชิงคนขับจำนวนมากติดอยู่บนถนนบางสายในเมืองตำรวจขอให้ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวไม่ใช้รถยนต์ของตนเว้นแต่จำเป็นจริงๆและประชาชนในพื้นที่บางส่วนของบาวาเรียตอนใต้ได้รับคำสั่งไม่ออกจากบ้านเลยตามแถลงการของไบเอิร์นมิวนิกการแข่งขันฟุตบอลก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นกันความลึกของหิมะที่สูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ในเดือนธันวาคมชาวบ้านในท้องถิ่นเปลี่ยนมาใช้วิธีเดินทางอื่นๆหิมะตกหนักทำให้ชาวบ้านประสบภัยในช่วงสุดสัปดาห์กองหิมะขนาดใหญ่ฝังรถยนต์และจักรยานที่จอดอยู่หิมะหนากว่าครึ่งเมตรสะสมบนหลังคาบ้านต้นไม้โค้งงอตามน้ำหนักของหิมะและหย่อนคล้อยไปตามถนนคนเดินเท้าประสบปัญหาในการเดินบนทางเท้าที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหน่วยกู้ภัยได้รับโทรศัพท์มากกว่า350ครั้งอย่างไรก็ตามสำหรับหลายๆคนมันเป็นหิมะที่ตกและสวยงามมากคาดว่าหิมะตกต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์หิมะตกหนักขัดขวางแผนการของผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่มิวนิกอาจกล่าวได้ว่าหิมะหยุดตกแล้ว According to a statement from Bayern Munich, the football match has also been postponed. City buses and trams were also stopped, according to the public transport company.The weather also affected some metro and regional train lines. Intercity transportation along highways was completely suspended.Police ask temporary residents not to use their cars unless absolutely necessary. And residents of some parts of southern Bavaria were ordered not to leave their homes at all.The snow depth was the highest ever recorded in December. Heavy snowfall caught residents off guard on the weekends.Huge snow drifts where it parked cars and bicycles. Up to half a meter of snow accumulated on the roofs of houses.The trees bent under the weight of the snow, sagging on the roads.
pedestrians had difficulty moving on snow-covered sidewalks. Some residents were forced to refuse to go outside. There were practically no vehicles on the roads. Utilities have already begun cleaning sidewalks and roads. Rescue teams responded to more than 350 calls. However, for many it is a wonderful and beautiful snowy day. Heavy snowfall interrupted most of the residents' plans. Munich can be said to have stopped. ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อน